สวัสดีครับผมกลบกวนในชุดนอนนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับ Dark s o ซ e p r พร to Die e i i t i o n นะครับโดยเรายังอยู่ในภาคที่2แล้วก็ยังเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องอยู่แต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งกันหลุนๆไปกันลัวนิดนึงนะโดยเริ่มกันจากเรื่องราวที่เราทิ้งค้างเอาไว้ในวิดีโอภา์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับเสน่ห์ของเกม Dark Soul ซึ่งปกติคนทั่วไปจะนึกถึงเรื่องของเกมเพย์ที่มันยากแบบฝดๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เราจะละเอาไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในอีก20-30วิดีโอต่อจากนี้ไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงจริงๆเลยก็คือเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องโดยถ้าเกิดเราพูดถึงเกมปกติตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเราจะสามารถจับรู้เรื่องราวของเกมเหล่านั้นได้เนี่ยผ่านการเล่นธรรมดาก็คือเล่นจากต้นจนจบเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ข้อมูลผ่านบทสนทนาแล้วก็คาสีนต่างๆแต่ในส่วนของดาร์กโซเนี่ยจะมีอะไรที่ยุกยิกไปกว่านั้นนนิดึง ซึ่งเจ้าความยุกยิกตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ทําให้หลายๆคนอาจจะเล่นเกมนี้ได้จนจบเพียงแต่ว่าไม่รู้ด้วยซ้าว่าเกิดอะไรขึ้นไปบ้างโดยเกี่ยวกับดาร์คโซนเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ในเรื่องของมันได้ผ่านทาง3ช่องทางช่องทางแรกเลยก็คือไตเติ้ลต้นเกมที่ผมเคยให้ได้ดูไปในวิดีโอพาทที่0ูนย์ ช่องทางที่2ก็คือการคุยกับตัวละครภายในเกมซึ่งมันจะมีอะไรที่ยุกยิกอย่างที่บอกเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถจะเจอตัวละครทุกตัวได้ผ่านในการเล่นแค่รอบเดียวหรือว่าเราอาจจะทําให้ตัวละครบางตัวตายไปในระหว่างทางหรือยังมีการที่เราสามารถคุยกับเขารอบหนึ่งแล้วต้องตามไปคุยกับเขาอีกที่หนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยและช่องทางสุดท้ายที่ถือว่าเป็นช่องทางที่ยุกยิกตัวพ่อที่สุดก็คือการอ่านเนื้อเรื่องหรือข้อมูลของเกมเนี่ย ผ่านไอเทมต่างๆที่อยู่ในตัวเกมเพราะไอเทมทุกชนิดแล้วก็ทุกชิ้นในตัวเกมเนี่ยจะมีคำบรรยายของมันเองอยู่ด้วยโดยในย่อหน้าแรกของคำบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแค่การบอกลักษณะของไอเทมนั้นๆว่ามันใช้ทำอะไรหรือว่ามันคืออะไรเช่นบอกว่าอันนี้เป็นดาบยาวนะอันนี้เป็นขวานหนักนะอันนี้เป็นโล่ที่ทํามาจากโลหะอะไรหรือว่าอันนี้เป็นน้ํายาเพิ่มพลังอันนี้เป็นน้ํายากแก้พิษอันนี้คือสิ่งที่จะบอกอยู่ในย่อหน้าแรกๆของไอเทม พราะว่ามันจะมีย่อหน้าที่2ที่3มที่4ไล่ลงไปอีกเรื่อยๆนะครับโดยในย่อหน้าล่างๆลงมาเนี่ยมันจะบอกประวัติความเป็นมาของไอเทมแต่ละชิ้นเช่นดาบนี้เคยเป็นของใครมาก่อนขวานนี้เคยเป็นของทหารเมืองไหนโลนี้เจ้าของเก่าเคยไปทําวีรกรรมอะไรไว้บ้างและยาวไปจนถึงไอเทมจุกจิกจุกจิกในแบบที่ว่าใช้สนุกสนานหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆทุกชิ้นมีเรื่องราวอยู่หมดเลย ซึ่งเวลาเราอ่านข้อมูลที่อยู่ในไอเทมเหล่านี้เนี่ยบางทีอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญบางอันก็เป็นเรื่องไม่สําคัญบางอันอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่าสําคัญหรือเปล่าซึ่งที่ไม่รู้เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหยิบไอเทมขึ้นมาชิ้นหนึ่งอย่างเช่นผมอาจจะหยิบแหวนขึ้นมาวงหนึ่งไอเทมเครื่องประดับนะครับในตัวเกมแล้วมานั่งอ่านข้อมูลของแหวนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นพูดถึงใครเลยหรือว่าไม่ได้พูดถึงสถานที่ไหนเลยแสดงว่ามันอาจจะไม่มีสาระอะไรในแหวนวงนััั้้นนนแลลวทีีีผมมมกกกก็เเ่่่ตออไปส20ชโง แล้วก็ไปเจอไอเทมเป็นรองเท้าคู่นึงซึ่งให้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่ลิงก์ไปกับแหวนวงที่ผมเคยเจอก่อนหน้านี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้นะครับในการปฏิปต่อเนื้อเรื่องของเกม Dark So ซแถมด้วยความที่ Dark s o ซ l เป็นเกม RPG แล้วก็มีเรื่องราวก่อนหน้าที่พระเอกของเราจะเกิดเนี่ยมาก่อนแล้วเป็นพันๆปีมันก็เลยมีไอเทมจำนวนมาหาศาลมากๆเลยอยู่ในเกมนี้ ซึ่งเราไม่สามารถเก็บทั้งหมดได้ผ่านการเล่นแค่รอบเดียวนะครับเพราะเหมือนกับว่าถ้าเราเสียเวลาไปเก็บชิ้นนี้เนี่ยในขณะเดียวกันเราจะพลาดอีกชิ้นหนึ่งไปโดยปริยายแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องที่ตัวเกมมันมีระบบคล้ายๆกับว่าจะกึ่ง Open World กึ่งๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมีที่ทางให้เราหลงได้แล้วก็เปิดเสรีในบางครั้งของช่วงเกมว่าให้เราจะไปจัดก,การที่ไหนก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นลำดับขั้นในการเก็บไอเทมได้เนี่ยก็จะเพี้ยนไปหมด10คนก็จะเป็น10แบบ ดังนั้นการที่จะเรียบเรียงเนื้อเรื่องของเกม Dark s o โซ s ให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็คือเริ่มต้นจากการใช้ไทเทิลให้ไว้เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของเกมก่อนจากนั้นก็ไล่เก็บไอเทมให้ได้มากที่สุดแล้วเอามาเรียงกันว่าชิ้นไหนมาก่อนหลังชิ้นไหนพูดถึงเมืองไหนชิ้นไหนพูดถึงใครจากนั้นก็อ้างอิงจากบทสนทนาในตัวเกมต่างๆว่าใครพูดว่าอะไรบ้างใครพูดพลาดพิงไปถึงเจ้าของไอเทมชิ้นไหนหรือว่าเมืองไหนบ้างไหมแล้วก็เรียงไทม์ไลน์ให้มันเป็นเส้นตรง ที่จริงฟังแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วแต่มันยังยุกยิกไปกว่านี้อีกด้วยการที่สมมุติว่าเกมปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมีแถบเส้นเนื้อเรื่องใช่ไหมครับจากต้นไปจนจบเนี่ยอ่ะเนื้อเรื่องมันเต็ม100%ถ้าเล่นรู้100%นนี้เนี่ยก็จะเข้าใจตัวเกมอย่างชัดเจน แต่ว่าไอ้เกม Dark ดักโซมันไม่เป็นอย่างนี้นี่สิครับคือต่อให้เราได้ข้อมูลจากทั้ง3แหล่งมาจนครบถ้วนและยอมเล่นเกมหลายๆรอบเลยดูไตเติ้ลหลายๆรอบจนจําได้จนท่องได้เราคุยกับตัวละครทุกตัวเอาบทสนทนาเก็บสะสมเอาไว้เราไปไล่เก็บไอเทมทุกชิ้นแล้วเอามาเรียงกันเป็นเส้นไทม์ไลน์ต่อให้เราทําอย่างนั้นได้หมดเราก็ยังได้เนื้อเรื่องไม่ครบอยู่ดี นั่นเป็นเพราะว่าผู้ที่พัฒนาเกมเนี่ยเขาใส่เนื้อเรื่องของเกมมาให้เราแค่80%นะครับคือเนื้อเรื anyway. ่องเนี่ยมันม <cross> ีครบร้อยแน่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราอ้างอิงได้ที่เราสามารถรับรู้ได้จริงๆเนี่ยว่าเป็นข้อมูลจริงๆเนี่ยมันมีแค่80%โดยอีก20%ที่หายไปเนี่ยที่เรารู้ว่ามันมีการหายไปเป็นเพราะว่าในข้อมูล80%บเนี่ยบ่อยครั้งมันมีการพูดถึงใครสักคนแต่ไม่พูดให้จบมันเล่าถึงสถานที่บางสถานที่แต่ไไไไมมม่่่่่่่บบอออออกกกกกววาาาาาายยููหหนนนัพดดถึึงงงเเตตุรรณ์แิข้จะ คือถ้าจะยกตัวอย่างมันมีลักษณะเหมือนกับอสมมติสมมุติว่าเราไปเดินอยู่ในตัวเกมแล้วเราก็เจอเมืองเมืองหนึ่งไม่เคยเดินเข้าไปมาก่อนแล้วก็มีคุณป้านั่งเคี้ยวหมากเจ็บๆอยู่หน้าเมืองเราก็แบบโอเคเราเป็นผู้เล่นเกม r p g ที่ดีเราจะต้องคุยกับ n p c ให้ครบทุกคนแล้วก็ไปคุยกับป้าเขาป้าป้าเมืองนี้มันยังไงเนี่ยอัปเดตได้ฟังหน่อยป้าก็แบบอืเมืองนี้นะเมืองนี้มันมีประวัติศาสตร์มายาวนานเลยมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ล่มสลายตายไปหมดแล้วเราก็โหหรอ แล้วแล้วมมนมีเรื่องอะไรที่สําคัญแล้วทำไมมันล่มสลายอ่ะป้าไม่รู้เกมก็ให้ป้าพูดแค่นี้อ้าวอ่ะแล้วคืออ่ะเรารู้แล้วนี่เรารู้แล้วว่ามันมีเรื่องสําคัญแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องสําคัญที่ว่ามันคืออะไรแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมาจนถึงตอนนี้ของวิดีโอเนี่ก็คือเสน่ห์ของเกมดาร์กโซนนี่แหละครับคือดาร์กโซนอาจจะมีจุดเด่นที่เกมเพย์ที่มันยากมาก แต่สเสน่ห์จริงๆของมันแล้วก็คือเนื้อเรื่องนี่แหละครับที่นอกเหนือจากจะปฏิปต่อได้ยากแล้วเนี่ยมันยังมีช่องว่างเว้นเอาไว้ให้เราจินตนาการเพิ่มเองด้วยที่ผมบอกว่าเราจะต้องจินตนาการหรือเดากันไปเองเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลจากแหล่งไหนอีกแล้วนะครับที่จะมาลองรับข้อมูลที่หายไปใน20%ตรงนี้แม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ย กลุ่มเกมเมอร์ดาร์กโซของฝรั่งนะครับก็ยังรวมตัวกันแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลไอ้ยีตรงนี้กันอยู่เรื่อยๆยังไม่หยุดอัปเดตนะครับคือเกมมันออกมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังนั่งเดากันอยู่โดยในการเดาเพิ่มเติมแต่ละครั้งเนี่ยก็อ้างอิงจากข้อมูลต่างๆที่หลุดเพิ่มเติมขึ้นมาคือเกมเมอร์ฝรั่งเนี่ยเขากาลังเลงว่าตัวค่ายเกมที่ผลิตดาร์กโซเนี่ยอาจจะกักข้อมูลเอาไว้เพื่อนําไปพัฒนาให้เป็นในเรื่องของภาค2 จนในทุกวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่ผู้พัฒนาเกม Dark s o u l ออกไปให้สัมภาษณ์อะไรก็ตามนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกมภาคหนึ่งหรือว่าจะเป็นการอัปเดตความคืบหน้าในการพัฒนาเกมภาค2ก็ตามแล้วถ้ามันมีเกตเล็กเกตน้อยอะไรก็ตามที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ยีที่หายไปเนี่ยกลุ่มเกมเมอร์ของ Dark s o u l เนี่ยเขาก็จะเอาไอ้เกตเล็กเกตน้อยเนี่ยแหละครับเอาไปอัปเดตเรื่องราวเอาไปอัปเดตจินตนาการเอาไปอัปเดตการคาดเดาของเขาให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุด ซึ่งเกมเมอร์แต่ละคนรวมถึงกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการคาดเดาของตัวเองมีข้อมูลการวิเคราะห์ในแง,ขง,ง่ของตัวเองมีทฤษฎีของตัวเองแต่แขแนนกันไปเหมือนกับสำนักต่างๆในยุทธจักรเลยนะครับซึ่งตรงนี้นอกเหนือจากจะเป็นสเสน่ห์ของเกม Dark s o n e แล้วเนี่ยยังเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมทําวิดีโอพาที่2ตรงนี้ออกมาด้วยเพราะว่าในวิดีโอนี้ผมจะขออนุญาตเดาบ้างนะครับอยากจะขอตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเกม Dark s o n e ในแบบของผมเองขึ้นมาบ้าง โดยมันอาจจะมีเรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันที่อยู่ในข้อมูลตรง20%ที่หายไปเพียงแต่ว่าผมจะขอหยิบขึ้นมาแค่เรื่องเดียวพอซึ่งเป็นเรื่องที่ผมทิ้งค้างเอาไว้จากวิดีโอพาร์ทที่แล้วซึ่งก็เป็นเรื่องของอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้คนกลายเป็นอันเดดซึ่งงานนี้น้องๆไม่ต้องกลัวว่าผมจะพาดำน้ำนะครับเพราะว่าผมจะพูดถึงทฤษฎีที่ฝรั่งเขาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วค่อยพูดถึงทฤษฎีของผมเองที่จะพูดถึงเรื่องเดียวกัน โอเคครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะโดยในภาพที่เรากำลังมองอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเหมือนกับมผมอยากจะให้น้องๆมองให้มันเป็นสมการของวิชาคณิตศาสตร์นะครับคือเวลาเราจะแก้สมการเนี่ยมันจะมีติดตัวแปรอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเอ่ยตัว x อะไรอย่างนี้นะครับคือเราไม่รู้ค่าของตัวนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ค่าของตัวเลขที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราก็จะสามารถค่อยๆแก้มันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้มองเป็นเหมือนกับสมการเลขนะครับทีนี้ เรื่องราวของขบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันคนโดนความมืดเข้าครอบงำเสร็จปั๊บก็กลายเป็นอันเดธอันนี้คือสมการที่เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ผมจัดให้มาอยู่ทางซ้ายมือติดสมการไว้ก่อนว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้ทางขวามือซึ่งเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวของการที่อันเดธสูญเสียสติสปาชัญญาไปแล้วก็กลายไปเป็นฮอลโลซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากตรงที่ว่าเกมบอกมาแล้วชัดเจนนะครับบอกมาเป๊ะเลยว่า อันเดสเนี่ยจะเปลี่ยนล่างไปเป็นฮอลโลได้ยังไงเปลี่ยนได้จากสาเหตุอะไรบ้างตัวเกมระบุมาชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นพอเราเอามาเทียบกันปั๊บเนี่ยเราจะสามารถย้อนขบวนการกลับไปด้านหลังนะครับจากขวาไปซ้ายเพื่อสืบหาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงกลายเป็นอันเดสตั้งแต่แตทีแรกทีนี้เรามาเริ่มต้นหาคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยผ่านทฤษฎีที่เป็นที่นิยมที่สุดก่อนผมจะขอตั้งชื่อว่าอืม ทฤษฎีป๊อปปูล่าละกันคือเป็นทฤษฎีที่เราจะหาเจอได้ทั่วไปตามเว็บบอร์ดต่างๆนะครับพอมีการพูดถึงว่าทําไมคนกลายเป็นอันเดสล่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบผ่านทฤษฎีนี้กันโดยทฤษฎีป๊อปปูล่าระบุว่าใครก็ตามที่เปลี่ยนร่างไปเป็นอันเดสได้เนี่ยแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพิกมี่โดยทฤษฎีนี้สันนิษฐานตามเรื่องราวที่ว่าพิกมี่เนี่ยเป็นคนแรกที่ถือครองวิญญาณดาร์กโซแล้ว พอคนรุ่นหลังมาเนี่ยใครก็ตามที่กลายไปเป็นอันเดธเนี่ยดวงวิญญาณจะเปลี่ยนไปเป็นกิดเล็กๆที่เราเรียกว่าฮิวมานิตี้ใช่ไหมครับที่ผมพูดถึงในวิดีโอพาร์ทที่แล้วซึ่งฮิวมานิตี้เนี่ยชัดเจนมากว่ามันคือดาร์กโซแต่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเป็นแค่ดาร์กโซเม็ดเล็กๆก้อนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอุปมาอุปไมยว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นการสืบเชื้อสายกันผ่านทางสายเลือดเป็นเหมือนกับว่าพิกมี่เป็นบรรพบุรุษของทุกๆคน ที่เป็นอันเดธก็เลยได้รับพลังแห่งความมืดได้รับเชื้อของดาร์กโซติดตัวมาด้วยตั้งแต่เกิดโดยเหตุผลที่ทําให้ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมก็เป็นเพราะว่าพอเราเข้าไปเดินอยู่ในตัวเกมเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ตัวละครหันมาพูดกับอันเดธว่าบรรพบุรุษของเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ถือครองหลอดโซ ซึ่งพอเขาพูดอย่างนี้กับอันเดสเนี่ยแล้วอันเดสก็เป็นคนมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งในผู้ถือครองหลอดโซเนี่ยต้องมีคนที่เป็นมนุษย์อยู่ด้วยแต่ว่าน้องๆอาจจะง,งงว่าอ้าวมันไม่ใช่มนุษย์ทุกคนเหรอใน4คนนั้นคือถ้าเกิดเราเทียบตามข้อมูลจริงๆของตัวเกมแล้วเนี่ยใน4คนที่ถือครองวิญญาณหลอดโซนะครับมีแค่พิกมี่คนเดียวที่เป็นมนุษย์ส่วนที่เหลืออีก3คนเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเกมเรียกว่าใจแอดหรือก็คือเป็นเผ่าพันยักษ์นั่นเอง โดยเผ่าพันยักษ์ที่ว่าเนี่ยจะไม่ใช่แบบว่าตัวเป้งๆเ,เหมือนกับว่าคนยักษ์ในการ์ตูนวันพีชนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับว่าสูงกว่าเราประมาณสัก3เมตรคือตัวจะใหญ่กว่ามนุษย์ประมาณสัก3าเท่าอะไรประมาณอย่างนั้นคือในตัวเกมเนี่ยเราจะได้เจอนะครับในล่องลอยต่างๆของอรารยธรรมที่หลอดกินเคยสร้างเอาไว้บนพื้นโลกเนี่ยเราจะได้เจอยักษ์รวมถึงเวลาเราบุกไปที่อโด o ันโดนะครับเราจะได้เจอยักษ์ที่เป็นทหารตัวใหญ่ประมาณ3เมตรอย่างที่ผมบอกเนี่ยอันนั้นคือร่างปกติของชนเผ่ายักษ์ ทีนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเวลาที่เราไปได้ไปเจอกับลอดกินรวมถึงลูกสาวของแม่มอทแห่งไอซสลิดหรืออาจจะเป็นสาวดุ้นลูกชายคนเล็กของลอดกินอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมีขนาดร่างกายเหมือนมนุษย์ทั่วไปล่ะ คือตรงนี้ตัวเกมก็มีแบ็กอัพอีกเหมือนกันว่าคือลักษณะแล้วมันเหมือนกับว่าชนเผ่ายักษ์เนี่ยที่มีพลังอำนาจสูงสสามารถลดขนาดของตัวเองได้หรือควบคุมขนาดของตัวเองได้ลักษณะเหมือนกับอเหมือนกับนิยายเทพเจ้ากรีกนะครับแรกเริ่มเลยเรามีไททันตัวปิ๊งๆเลยขนาดตึกร้อยชั้นแล้วพอมีลูกออกมาทําไมลูกของไททันถึงเป็นซูสถึงเป็นเฮเดสทำไมถึงเป็นปอไซดอนตัวจิ๋วๆเท่านั้นเองลักษณะเหมือนคน ช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยพวกซูสพวกเฮเดสพวกปพไซดอรเนี่ยก็สามารถขยายร่างใหญ่ได้อีกเหมือนกันลักษณะบแบบนั้นแหะครับแบบเดียวกันเลยพวก Queen, ลอร์ดกินรวมถึงนีโต้แล้วก็พวกของน้องไอซ์เนี่ยทุกคนสามารถมีพลังแบบนั้นได้เหมือนกันตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือตอนที่เราได้ไปเจอลูกสาวของลอร์ดกินคนแรกเป็นผู้ชาย คนสุดท้องเป็นสาวดุนคนกลางคือเป็นผู้หญิงตอนที่เราได้ไปเจอคนกลางนี่แหละครับเราจะได้เห็นเธอในลักษณะที่เธอมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ปกติมากๆคือเธออยู่ในร่างของอาตามเผ่าพัานธุ์ของเธอก็คือเป็นร่างของยักษ์นั่นเองโดยในขณะที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยณวันนี้นะครับได้มีการหลุดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศของยักษ์หรือทวีปของยักษ์ที่มียักษ์อาศัยอยู่เนี่ยซึ่งจะปรากฏในเกม Dark Souls Part 2ด้วย ถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็คงจะยาวนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องราวของกษัตริย์แห่งทวีปยักษ์ที่กําลังซึมเศร้าอยู่แล้วก็จะมีเรื่องราวของนักรบขี่มังกรนักรบยักษ์ขี่มังกรนะครับเพราะฉะนั้นมังกรจะปรากฏตัวที่นู่นอีกทีหนึ่งด้วยแล้วน่าจะเป็นมังกรคนละพันกันกันกนกบมังกรอมะตะที่อยู่ในทวีปของมนุษย์กลับมาที่เรื่องของเราก่อนกลับมาที่เรื่องเราก็คือยืนยันแล้วว่าผู้ที่ถือครองหลอดโซ่สามคนแรกเนี่ยเป็นเผ่ายักษ์ ทีนี้พอเราที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นอันเดธอยู่เราเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วมีคนมาพูดกับเราว่าบรรพบุพร,บรุษของเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ถือครองหลอดโซเราก็จะตัดตัวเลือกออกไปเลยสามตัวเพราะว่าพวกนั้นเป็นยักษ์แล้วก็จะเหลือตัวเลือกแค่ตัวสุดท้ายซึ่งก็คือพิกมี่แล้วบังเอิญพิกมี่มันถือครองหลอดโซแห่งความมืดและทีนี้พอดวงวิญ,ญญาณของคนที่เป็นอันเดธเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของดาร์กโซด้วยเหมือนกันคนก็เลยจับแพะชนแกะสร้างเป็นทฤษฎีป๊อปูล่าขึ้นมาว่า เราเป็นลูกหลานของพิกมี่มันเป็นการสืบเชื้อสายผ่านทางพันธุก,กรรมทําให้เรามีดาร์กโซอยู่ในตัวแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงกลายเป็นอันเดธแต่ว่าเหตุผลที่ผมจะตั้งทฤษฎีของผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะลบล้างทฤษฎีนี้นะครับทฤษฎีนี้เราก็จะไม่ตัดทิ้งนะเพราะอย่างที่บอกว่า ช่องว่าง20%ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถฟันธงในทฤษฎีไหนได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ของมันเองอยู่ทําให้ผมอยากจะเพิ่มเติมทฤษฎีของผมเองขึ้นมาโดยช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นกันจากบทสนทนาที่ทําให้เกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาก่อน คือปกติแล้วเวลาเราจะตีความประโยคอะไรสักประโยคเนี่ยเราจะต้องมีบริบทของประโยคนะให้ครบกอนว่าก่อนหน้านี้เขาพูดว่าอะไรแล้วหลังจากนี้เขาพูดอะไรต่อแล้วก็นํามารวมทั้งหมดเพื่อตีความว่าคนที่พูดเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรเพียงแต่อย่างที่ผมบอกว่า NPC ในเกมนี้เนี่ยหรือตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันจะเหมือนคุณป้าคิวบามากนั่นแหละครับคือพูดแล้วกักพูดแล้วหยุดพูดแล้วไม่พูดให้จบอะไรประมาณอย่างนั้นครั้งนี้เองก็เหมือนกันเหมือนกับประโยคมันไม่สมบูรณ์ในตัวเองนะครับคือ เวลาเราพูดคําว่าบรรพบุรุษเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีบริบทของประโยคให้ครบเพื่อตีความเพราะมันสามารถพูดลอยๆก็ได้บรรพบุรุษสามารถแปลว่าพ่อแม่คือญาติของเราก็ได้หรืออาจจะแปลว่าคนที่อยู่รุ่นก่อนเรามาก็ได้เหมือนกันแล้วแต่การตีความแล้วแต่บริบทของประโยคซึ่งตรงนี้บริบทของประโยคเนี่ยมันไม่ครบถ้วนอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันเลยตีความได้หลายทางคือสมมตินะครับถ้าประโยคเต็มๆม,ม,มันเป็นว่า บัมพบ,บุรุษของเจ้าเคยปั๊มปั๊มยายของเจ้าเอาไว้แล้วเขาคือผู้ถือครองหลอดโซอย่างนี้สิอย่างนี้เลยทุกโตอย่างนี้เลยผมจะเชื่อนะครับว่าโอเคอ๋อตกลงแล้วพิกมี่จีบยายเราติดนะแล้วเราก็เลยเป็นลูกหลานของพิกมี่แล้วพิกมี่มีดาร์กโซเราก็เลยอาจจะได้รับดาร์กโซผ่านระบบพันธุกรรมมาด้วยอะไรอย่างนั้นเออย่างนี้ผมอาจจะเชื่อในทฤษฎีแบบป๊อปปูล่าตรงนี้แต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่สิ เพราะนอีกแง่มุมหนึ่งแล้วเนี่ยนี่เป็นการพูดย้อนเวลาในเรื่องราวเป็นพันๆปีก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคําว่าบรรพบุรุษเนี่ยมันเลยไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องหมายถึงโคตรเง่าสกหลาดของเราเท่านั้นคนที่พูดอาจจะแค่ต้องการบอกว่าคนรุ่นก่อนหน้าเราคนหนึ่งเนี่ยเคยถือคองหลอดโซเพื่อเหมือนเป็นการบอกใบเราว่าในหลอดโซทั้ง4คนเนี่ยมีคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์นะอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่า3คนก่อนหน้านี้มันเป็นยักษ์ไปแล้วนี่ เป็นการยืนยันเฉยๆว่าพิกมี่เป็นมนุษย์แต่เขาไม่ได้เจาะจงนี่ว่าพิกมี่จะต้องเป็นแบบญาติโกโหติกาของเราโดยตรงเขาแค่บอกว่าพิกมี่เนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับคนรุ่นก่อนหน้าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเราเคยถือคองหลอดโซเท่านั้นเองอ่ะโอเคทีนี้เรามาลองดูในทฤษฎีในแบบของผมบ้างนะครับยังอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งรีบก้มหน้าพิมพ์คอมเมนต์ว่าแบบไม่เอาจเจ้าทฤษฎีป๊อปปูล่าฉันจะเอาทฤษฎีที่ฝรั่งเขาเชื่อฉันจะเอาทฤษฎีที่มวลมหาประชาชนเลือกมาให้ฉันแล้วอย่าเพิ่งอย่างที่บอกมันเป็น20%ที่ว่างเอาไว้นะครับเดาได้เดาได้เรื่อยๆเดาแล้วสนุกเดาแล้วไม่มีทางผิดแล้วก็ไม่มีใครยืนยันว่าถูกต้อง100%เพราะฉะนั้นผมขอเดานิดนึงนะ ทีนี้เรื่องราวในทฤษฎีของผมเนี่ยจะย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ในช่วงยุคของมังกรเลยด้วยซ้ำนะครับในยุคของมังกรเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ในวิดีโอพาร์ทที่ศูนย์ว่ามันเป็นยุคที่ทุกอย่างเป็นสีเทาและด้วยความที่ทุกอย่างเป็นสีเทาเนี่ยมันเลยขาดตกบกพร่องอะไรไปในหลายๆอย่างซึ่งที่ผมเคยบอกไว้ก็คือแสงสว่างความมืดชีวิตความตายแล้วที่ผมเปรียบเปรยเอาไว้ว่าสีเทามันเป็นสีที่อยู่ตรงกลางสีขาวกระดำใช่ไหมครับก็เลยไม่มีความดีกับความชั่วตามไปด้วย แล้วก็อย่างที่เคยเล่าไปว่าพอเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยไฟก็ทําลายความว่างเปล่าของสีเทาไปเกิดเป็นแสงสว่างความมืดชีวิตความตายขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันตามทฤษฎีของผมแล้วเนี่ยผมเดาเชื่อแล้วก็จินตนาการว่าในตอนที่ไฟเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดความดีกับความเลวขึ้นด้วยแต่ทีนี้ความดีกับความเลวมันไปอยู่ไหนในเมื่ออีกสี่อย่างที่เกิดมาพร้อมไฟเนี่ยมันถูกกาหนดให้กลายเป็นวิญญาณ แล้วมันเป็นวิญญาณก้อนใหญ่ๆที่เราเรียกมันว่นาหลอดโซไปเรียบร้อยแล้วแล้ววิญญาณความดีความชั่วล่ะมันอยู่ตรงไหนคือในความคิดของผมก็คือความดีความชั่วมันเหมือนตีกันเองอยู่ในตัวอยู่ในดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีอํานาจอะไรใหญ่เป้งๆเป็นเหมือนหลอดโซเพราะหลอดโซแต่ละดวงมันจะไปแบบว่าสุดตรงสว่างก็สว่างฟึบไปเลยมืดก็มืดปึ๊บไปเลยหรือว่ามีชีวิตก็ชีวิตไปเลยความตายก็ตายอย่างเดียวเลยแต่ว่าความดีความชั่วในดวงเดียวกันเนี่ยมันเหมือนตีกันเองนะครับมันไม่มีพลังเจ้ากว่า จะถูกเลือกข้างว่าจะดีหรือชั่วดีในดวงวิญญาณดวงเดียวแล้วไอดวงวิญญาณเล็กๆพวกนี้เนี่ยแหละครับมันเกิดขึ้นพร้อมไฟเพราะว่าตอนที่ไฟเกิดขึ้นเนี่ยไตเตนบอกว่ามันทําให้เกิดความร้อนและความเย็นเกิดไปอุณหภูมิที่เหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นแล้วสิ่งมีชีวิตที่ถือกําเนิดขึ้นก็คือมนุษย์แล้ววิญญ,ญาณแห่งความดีความชั่วนั่นแหละครับอยู่ในตัวมนุษย์รอรอให้เราเลือกว่าเราจะเป็นความดีหรือความชั่วทีนี้ หลักการตัดสินว่าใครจะเป็นคนดีคนชั่วใครจะโดนความมืดข้อครอบงำวิญญาณเนี่ยในมนุษย์ของเราเองก็มีหลักของเราเองกันอยู่แล้วเราตั้งขึ้นใช้ในหมู่มนุษย์ของเราเองเท่านั้นด้วยซ้ําอย่างหลักคุณธรรมต่างๆหรือคําสอนตามาศาสนาเนี่ยอย่างเช่นในาศาสนาพุทธของเราเองเราก็จะมีการกําหนดเอาไว้ว่าคนบาปหรือคนชั่วเนี่ยก็คือคนที่มีกิเลสมากๆกิเลสคือความต้องการต่างๆที่พอเรามีมากๆแล้วเนี่ยเราจะไปทําเรื่องเบียดเบียนคนอื่น ตรงนี้คือตัวกําหนดว่าเราเป็นคนชั่วหรือในส่วนของาศาสนาคิดเองก็มีเหมือนกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าบาป7ประการบาปเจประการของาศาสนาคิ์กับกิเลสของาศาสนาพุทธเนี่ยจะมีส่วนใกล้เคียงกันมากๆคือมันไม่ได้เป็นคําสอนว่าถ้าทําอันนี้แล้วผิดมันไม่ได้บอกว่าฆ่าคนแล้วผิดไม่ได้บอกว่าขโมยแล้วผิดแต่บาปเจประการที่เรารู้จักกันในลักษณะที่ว่า,ามีเหมือนกับว่าหลงในอัตตาของตัวเองก็คือยึดมั่นถือมั่นในตัวเองหรือว่าโลภ เสยียโมโหมีตัณหาตะกะหรือว่าขี้เกียจเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์พวกนี้อยู่ในตัวเนี่ยเราจะไปเบียดเบียนคนอื่นพอเราเชื่อมั่นในตัวเองหลงอัตตาตัวเองมากๆเนี่ยเราก็จะเหยียดหยามคนอื่นพอเราโลกมากๆเราก็จะเอาเปรียบคนอื่นพอเราโมโหใครเราก็อยากทาร้ายคนอื่นอันนี้คือลักษณะที่เหมือนกับกิเลสของศาสนาพุทธนะครับอันนี้คือแรงผลักดันทําให้มนุษย์กลายเป็นคนชั่วแล้วในตัวเกมระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าพอดูวิญญาณของมนุษย์ โดนความมืดเข้าครอบงําหรือในลักษณะที่ในตัวเกมเรียกว่าดาร์กไซน์นะครับก็คือโดนปั๊มตาว่ามีความชั่วนี่แหละแล้วพอดวงวิญญาณทั้นตายฟื้นขึ้นมาเป็นอันเดธเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าฮิวมนิตี้ใช่ไหมครับแลวฮิวมนิตี้บอกไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของดาร์กโซในทฤษฎีของผมเนี่ยก็เลยคิดว่ามนุษย์เราจะโดนแปะป้ายดาร์กไซนมีชัตเตอร์ขี่หลังลมถึงตายไปแล้วดวงวิญญาณกลายเป็นฮิวมนิตี้เนี่ยก็เพราะ คนคนนั้นมีกิเลสหรือว่าความชั่วนั่นเองทีนี้น้องอาจจะสงสัยว่าผมมีอะไรมายืนยันทฤษฎีตรงนี้คราวนี้ผมจะขอเลื่อนขบวนกลารไปนิดนึงเราไปในฝั่งขวานะครับที่พูดถึงการที่อันเดธเนี่ยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นฮอลโลซึ่งวิธีการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันจะสอดรับกับทฤษฎีของผมพอดีซึ่งก็คือในตัวเกมระบุเอาไว้ชัดเจนว่าอันเดธจะเปลี่ยนไปเป็นฮอลโลได้ก็ต่อเมื่อ คนคนนั้นจะต้องสูญเสียแรงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตหรือว่าสิ้นหวังในการมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาถึงจะหลุดพ้นจากการเป็นอันเดธแล้วกลายไปเป็นฮอลโลที่ว่างเปล่าแล้วเราจะได้เห็นตัวละครในเกมหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่ยืนยันทฤษฎีตรงนี้เพราะอันนี้คืออย่างที่บอกอันนี้คือสิ่งที่เกมกําหนดมาแล้วโดยในตัวเกมเนี่ยสมมตินะครับสมมติไม่ต้องสมมติแหละอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะได้เจอในตัวเกมเลยก็คือในเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะได้เจอตัวละครตัวหนึ่งเขาเป็นอันเดธเราก็ได้เจอเขา แล้วเราก็จะคุยกับเขาเขาก็จะบอกว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตอะไรมีกิเลสอยากจะทําอะไรเขาก็หลันลหล่นล้าหลั่นล้าเป็นอันเดียสไปวันๆแล้วก็กบุกเรื่องราวของเขาไปในขณะที่เราเดําเนินเรื่องของเราไปเองเนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะดําเนินเรื่องของเขาไปด้วยเป็นโลกคู่ขนาดไปกับเราแล้วระหว่างทางพอเราได้มาเจอเขา,าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบ่อยครั้งเราจะเห็นเขากลายเป็นฮอลโลว์ไปแล้วซึ่ง ก็จะมีเรื่องราวสืบเนื่องไปอีกว่าเขาสูญเสียเป้าหมายในทีแรกที่เขาเคยบอกกับเราไปเขาก็เลยสิ้นหวังในการมีชีวิตยอยู่ต่อไปก็เลยสูญเสียสติสัมปชัญญะกลายไปเป็นฮอลโล่ในท้ายที่สุดโดยการสูญเสียกิเลสที่ใช้ผักดันชีวิตตรงนี้เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวเท่านั้นนะครับคือมีบ้างที่พยายามแล้วก็ล้มเหลวแต่บางคนก็ล้มเหลวในการที่จะพยายามด้วยซ้ําก็คือเหมือนกับมันมีบาปที่เรียกว่าขี้เกียจอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็ขี้เกียจ อยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งพอสูญเสียความขี้เกียจตรงนั้นไปาก็กลายเป็นฮอลโลหรือบางคนทําสําเร็จก็มีเติมเต็มกิเลสเติมเต็มความต้องการของตัวเองจนสําเร็จแต่พอสําเร็จปั๊บเนี่ยก็ไม่มีเป้าหมายใหม่ไม่มีกิเลสใหม่มาเพิ่มเติม,ตมก็เลยรู้สึกว่างเปล่าแล้วก็กลายเป็นฮอลโลต่อหน้าต่อตาเราเลยก็มี ยกตัวอย่างในเกมเนี่ยมีช่วงหนึ่งเราจะได้เจอกับนักเดินทางโดยตัวนักเดินทางคนนี้เนี่ยถ้าเทียบบาปให้เป็นบาปเจประการของศาสนาคิดแล้วเนี่ยเขาจะมีบาปในลักษณะที่ว่าหลงในอัตตาของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นบาปที่หนาที่สุดใน7ประการเลยด้วยซ้ําก็คืออารมณ์เหมือนกับที่กิเลสข,ของศาสนาพุทธบอกนะครับก็คือยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลงในความสามารถของตัวเองเขาก็เลยตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยบาปของเขาว่าเขาจะเป็นนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่อยากจะออกไปประจัญัย ครั้งแรกที่เราได้เจอเขาเนี่ยเขาเหมือนแบบมีไฟท่วมๆเลยนะครับไฟพึบๆๆเลยแล้วก็อยากจะไปสร้างชื่อเสียงแต่ว่าในระหว่างการเดินทางคู่ขนานระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราจะได้เจอเขาอยู่บ่อยๆบ่อยครั้งเราเจอเขาในลักษณะที่ว่าเขากําลังเดือดร้อนเราก็เข้าไปช่วยเขาทีนี้พอเราช่วยเขาบ่อยๆปั๊บเนี่ยเขาเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเริ่มหมดความนับถือในตัวเองไออารมณ์ตัวกูของกูกูแน่ของกูเนี่ยเริ่มหายไป แล้วเขาก็เริ่มเฟลเริ่มสิ้นหวังในชีวิตสุดท้ายเขาก็สูญเสียบาปในใจของตัวเองไปแล้วก็กลายเป็นฮอลโลหรือนี่อีกตัวอย่างหนึง่งระหว่างทางเราจะได้เจอพ่อโมดคนหนึ่งด้วยโดยถ้าเราเทียบบาปของพ่อโมดคนนี้กับบาปเประการของศาสนาคิดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขามีความริษยาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิต โดยเขาอิจฉาแล้วก็ลิษยาเวทมนต์ของคนอื่นแล้วเขาก็ใช้ความอิจฉานี่แหละเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของเขาเราจะได้เจอเขาพยายามจะบุกพยายามจะขมโมยพยายามจะแอบเรียนรู้วิชาของคนอื่นตลอดเวลาแล้วในท้ายที่สุดที่เราได้เจอเขาเนี่ยเขาจะทํามันสําเร็จด้วยซ้ําแต่ทันทีที่ทําสําเร็จแล้วไม่มีเป้าหมายใหม่มาทดแทนเขาก็เลยว่างเปล่าแล้วก็กลายเป็นฮัลโลในท้ายที่สุด ตอนที่เราได้เจอเขาในสภาพที่เขาเป็นฮอลโล่เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากเลยก็คือเขาสูญเสียสติสัมป,ปชัญญะไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็โจมตีเราโดยเวทมนต์ที่เขาใช้โจมตีเราเนี่ยเป็นเวทมนต์ที่เขาเรียนรู้มาจากของคนอื่นด้วยซ้ําและนี่คือทั้งหมดในทฤษฎีของผมก็คือพอเรามองย้อนจากทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยเราจะได้เรื่องราวที่ผมบอกไปทั้งหมดโดยทางขวานี่อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องจริงของเกมอยู่แล้วเราก็เลยใช้มันเป็นตัวตั้งเพื่อยึดเป็นความจริงได้แล้วก็อ้างอิงมันทางขวาบอกกับเราว่า ถ้าเราสูญเสียกิเลสในการใช้ชีวิตไปเราจะกลายไปฮอลโลกิเลสในการใช้ชีวิตคือ humidity, เก็บฮีมิเนตี้เล็กๆที่อยู่ในหน้าอกเราเพราะฉะนั้นเรากลายเป็นอันเดดได้ก็เพราะว่าเรามีบาปในใจนั่นแหละครับเราเลยกลายเป็นอันเดดเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนจะกลายเป็นอันเดธได้เริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกมีความชั่วในใจมีกิเลสในใจซึ่งกิเลสที่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนชั่วนะครับวิญ,ญญาณเรามีดีกับชั่วในตัวแต่เราเลือกเป็นคนชั่วในแน่นี้เนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เรายังตัดเรื่องราวทางโลกไม่ได้เรายังมีรักโลกกดหลงเรามีกิเลสของเราอยู่เราก็เลยถูกความมืดเข้าครอบงำเท่านั้นเองใช่ไหมเวลาเราพูดถึงการที่ใครคนหนึ่งโดนความมืดเข้าครอบงำเนี่ยมันเหมือนกับเขาเผลอเขาหลงตัวเองเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ลักษณะเหมือนกับว่าเขามีความอยากอะไรสักอย่างมากๆแล้วความอยากนั้นผลักดันทาให้เขาทําอะไรผิดๆเพื่อเป้าหมายอันนั้นแหละครับคือการถูกความมืดเข้าครอบงำ ในตัวเกมดักโซเองก็กำลังพูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการอ้างอิงให้คนกลายเป็นอันเดธแล้วอีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันความคิดของผมก็คือถ้าเราหยิบ h ิ m a มนเนตตี้มาแล้วมาอ่านคำบรรยายของมันเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้ว่ายอ้อนหน้าแรกเลยมันพูดถึงลักษณะของไอเทมก็คือเราสามารถพบฮิวแมน t y ตี้ได้จากศพก็คือเราฆ่าใครสักคนหรือว่ามันมีวางอยู่แล้วในศพที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถใช้ฮิวแมนเตี้นี้เพื่อเพิ่มพลังชีวิตตัวเองได้ ก็อย่างที่บอกว่าย่อหน้าแรกคือลักษณะของไอเทมที่ใช้ในลักษณะของระบบตัวเกมใช่ไหมครับส่วนย่อหน้าล่างลงมานี่สิจะเป็นเรื่องราวจริงๆของ humanity ซึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าเจ้าเกตเล็กๆตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า humanity แต่ว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้ธรรมชาติของมันแล้วก็บอกอีกด้วยว่าถ้าจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์คือสิ่งที่ทําให้เกิดชีวิตแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่มนุษย์ใส่เอาไว้ในจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง จากตรงนี้ทําให้ผมตีความไปอย่างที่บอกก็คือเราใส่แรงปรารานในชีวิตของเรานั่นแหละครับเป้าหมายในชีวิตความฝันความต้องการกิเลสของเราทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในวิญญาณของเราเองแล้วก็ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตและใช้มันเป็นการตีความว่าเราคือมนุษย์นะเราถึงได้มีแรงผลักดันแบบนี้เราไม่ใช่หมูหมากาไก่ที่ใช้ชีวิตไปตามสัญชตาตญาณทั่วไปเท่านั้นโดยในตัวเกมยังมีการพูดถึงไอเทมที่ชื่อว่า t w i n Humanity ด้วยคือมีลักษณะเหมือนกับ Humanity ทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับเป็น2เม็ด เชื่อมกันเป็นลนักษณะคล้ายๆปาต้องโกโดยในตัวเกมระบุไว้ว่าถ้าอันเดดคนไหนมีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยจะสามารถสร้างฮิวมานิตี้เพิ่มในร่างกายของตัวเองได้หรือขยายมันออกมาให้กลายเป็นแบบทวินฮิวมานิตี้ได้ด้วยซึ่งฮิวมานิตี้มันก็คือดาร์กโซนะครับมันคือวิญญาณของมนุษย์ที่ตกอยู่ในด้านมืดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์คนไหนยิ่งมีกิเลสในการอยากจะใช้ชีวิตมากๆมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่รู้สึกสิ้นหวังอยากจะมีชีวิตยูวต่อไปยาวๆเนี่ยมีเรื่องที่อยากทํามากๆเนี่ย เขาก็เลยจะยิ่งขยายความมืดในใจของตัวเองให้มากขึ้นตามไปด้วยแล้วสุดท้ายเราจะลองเอาทฤษฎีของผมเนี่ยไปพ่วงกับระบบเกมการเล่นในตัวเกม Dark Dark s o u ซให้มันเชื่อมต่อกันแล้วเราจะได้เห็นภาพเวลาที่เราไปเล่นอยู่ในตัวเกมโดยก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงเรื่องราวของ u n d เด d ที่ไปแย่งชิง humanity ของ u n d เด d คนอื่นเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กัะกองไฟใช่ไหมครับเพื่อที่ตัวเองจะได้กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาชั่วข่าวอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ เราแย่งชิง h u m นิ i t y กันได้ยังไงคือเราไม่สามารถควักวิญญาณของตัวเองได้ใช่ไหมครับเราเอามือจิ้มเข้าไปในอกเนี่ยมันโดนหัวใจมันไม่ได้มีเป็นวิญญาณก้อนๆขึ้นมาแล้วเราต้องชิงจากของคนอื่นแล้วเราชิงกันได้ยังไงแล้วคนที่ตายคนที่แพ้สูญเสีย h u m นิ i t y ได้ยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายทฤษฎีอีกเหมือนกันนะครับแล้วในทฤษฎีปปู u l a บอกเอาไว้ว่าอันเดสจะสูญเสีย h u m นิ i t y ได้ก็เกิดจากการที่เขาตายบ่อยเกินไป <laughs> คือตายตายถีบ่บตายจนงามหน้าตายจนเกินหน้าคนตาคนอื่นตายบ่อยมาก,มากเกินไปปั๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วคิวเมเนตี้ก็จะดรอปออกมาเป็นเหมือนไอเทมเป็นเม็ดๆออกมาออกมาจากร่างกายแล้วคนคนนั้นก็จะกลายเป็นฮอลโลไป ซึ่งทฤษฎีนี้แค่ฟังก็ขำแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันเหมือนกับว่ามีการกําหนดโค้ตาว่าคนเป็นอันเดธตายได้กี่ครั้งในเมื่อการเป็นอันเดธเนี่ยความทุกข์ของมันคือการตายแล้วไม่รู้จักจบจากสิ้นต่างหากเพราะฉะนั้นมันเลยไม่น่าจะมีจํานวนการระบุแล้วถ้าระบุเนี่ยมันกี่ครั้งอยากจะรู้ขยัยวแขนคืออยากจะรู้ว่าต้องตายกี่ครั้งถึงจะสูญเสียฮิวแมนิตี้เผื่อชาติหน้าฉันใดเกิดเป็นอันเดธก็จะได้ตายให้น้อยกว่านั้นหรือเราอยากจะรู้ว่าเราต้องตายกี่ครั้ง พิกมี่ถึงจะตัดเราออกจากกองมรดกถึงจะยึดดาร์กโซคืนบอกหน่อยสิคือแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือทฤษฎีป๊อปปูล่าที่คนมักจะพูดถึงการตามเว็บบอร์ดทั่วไปทีนี้เรามาทํากรณีศึกษาเพื่อไขข้อข้องใจตรงนี้กันครับโดยผมอยากจะให้น้องๆเข้าใจก่อนว่าในเกมเนี่ยเราสามารถถือครองฮิวม n นิตี้ได้ใน3รูปแบบ แบบแรกเลยก็คือ h u m a n i t y ที่อยู่ในร่างกายของเราเองก็คือ dark soul ในวิญญาณของเราเองนั่นแหละครับโดย dark soul อันนี้เนี่ยมันลักษณะเหมือนกับเวลาเราไปนอนให้หมอผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าเราทั่วตัวยังไงก็ไม่เจอวิญญาณเราถูกไหม h u m a n i t y นี้ก็ลักษณะแบบเดีย一样นแหละครับต่อให้ใครฆ่าเราต่อให้เราเอามือจิ้มหน้าอกตัวเองเราก็ไม่สามารถควักดวงวิญญาณของเราออกมาได้อันนี้คือ h u m a n i t y แบบแรกคือ h u m a n i t y ที่อยู่ติดตัวอยู่ในร่างกายของเรา แล้วฮิวมนิตี้ในแบบที่2ที่เราสามารถครอบครองได้ก็คือเวลาเราไปเจอศพหรือใครก็ตามที่ตายแล้วกลายเป็นฮอลโลเนี่ยฮิวมนิตี้ที่เคยจับต้องไม่ได้เนี่ยมันจะกระเด็นออกมาเป็นไอเทมเป็นรูปแบบของไอเทมนะครับเป็นลักษณะที่มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเกบเล็กๆมือจับต้องได้และเราสามารถเก็บสะสมไว้ในกระเป๋าของเราได้ซึ่งในกระเป๋าเนี่ยตอนนี้ถ้าผมเปิดกระเป๋าออกมาผมจะมีไอเทมฮิวมนิตี้อยู่ในตัวเนี่ยทั้งหมด5อันไม่ใช่ในตัวสิในกระเป๋า5อัน ห้าอันนะครับถ้าเกิดว่าผมมีในตัวเราเองหนึ่งมีในกระเป๋าอีกห้าส่วนวิธีสุดท้ายวิธีที่สามก็คือการที่ผมเอื้อมมือเข้าไปหยิบฮวมิเนตี้ที่อยู่ในกระเป๋าออกมาแล้วก็บีบให้มันซึมเข้าไปในร่างกายของผมเองโดยในตัวเกมเนี่ยหน้าจอของเราทางซ้ายมือนะครับด้านบนเลยที่เป็นวงกลมๆอยู่ข้างๆแถบพลังชีวิตเราเนี่ยเราจะเห็นตัวเลข0ู 00. ตัวเลข0ูนย์เนี่ยคือจํานวนฮวมิเนตี้ที่เราปั๊มเพิ่มเข้าไปในร่างกายของเราเองมันขึ้นว่า0ูนในตอนแรกเพราะว่ามันไม่นับ ฮิวมินตตี้ที่อยู่ในร่างกายที่เป็นของเราเองอยู่แล้วนะครับมันจะนับเฉพาะอันที่เราปั๊มเข้าไปแล้วสมมติว่าผมปั๊มเข้าไป2อันผมก็จะขึ้นเลข2แล้ววิธีที่เราจะมอบฮิวมิเนตตี้ให้กับกองไฟนะครับเราไม่ได้หยิบจากกระเป๋าแล้วโยนเข้าไปในกองไฟนะเราจะต้องปั๊มเข้าไปใน,ในตัวเองก่อนแล้วค่อยปล่อยพลังผ่านเข้าไปในกองไฟอโอเคครับทีนี้เรารู้แล้วนะว่าเราสามารถครอบครองฮิวมิ i น y ตี้ได้ด้วยวิธีการไหนบ้างทีนี้เราไปดูกันต่อว่า เราต้องโดนอะไรเราถึงจะสูญเสียมันไปเริ่มจากอย่างแรกเลยซึ่งเป็นเหมือนกับเหตุผลหลักที่เราเอาฮิวมิเนตี้คนอื่นมาใส่ตัวเราก็คือเราเอามันไปถวายให้กับกองไฟพอเราถวายเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นมนุษย์แต่นแ่นใช่ไหมเอ่ยทีนี้บนหน้าจอเนี่ยผมก็เลยจะเหลือฮิวมินตี้ที่เป็นของคนอื่นนะครับที่ผมปั๊มมาใส่ในตัวเนี่ยเหลือแค่อันเดียวเพราะผมให้กองไฟไปแล้วหนึ่งดวงทีนี้อน,นิ้จาผมเดินเดินไปแล้วโดนเขาฆ่าตาย พอเราตื่นขึ้นมาที่กองไฟเนี่ยเราจะค้นพบว่าจะมีฮิวมินิตี้จากที่เดียวเท่านั้นที่จะดรอปเวลาเราตายก็คือฮิวมินิตี้ที่เราปั๊มใส่ตัวเองเอาไว้หน้าจอซ้ายมือบนสุดของผมเนี่ยจะเหลือกลายเป็นเลขศูนยแล้วฮิวมินิตี้หอันของผมที่ผมปั๊มเหลือเอาไว้เนี่ยหลุดออกไปจากร่างกายไปแล้วโดยพอผมลื้อกระเป๋าฮิวมินิตี้หอันก็ยังจะอยู่ครบอยู่ แล้วผมยังไม่กลายเปน็นฮอลโลนี่ผมยังมีสติสปญัญญาอยู่ครบๆเท่ากับว่าฮิวมินิตี้ที่เป็นวิญญาณของผมเองเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนกันนี่ผมเพิ่งตายมานะแต่ฮิวมินิตี้ก็ยังอยู่ทีนี้ฮิวมินิตี้ที่ผมเคยปั๊มแล้วมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยผมงกของผมผมเลยเดินกลับเข้าไปกลับไปจุดที่ผมตายนั่นแหละที่วิญญาณของผมตกอยู่แล้วผมก็ไปเก็บกลับมา พอผมเก็บกลับมาได้ปั๊บเนี่ยเลขหนึ่งที่ใายมือบนมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาใหม่ว่าเออผมเก็บไอเทมที่มันหลุดไปกลับมาได้แล้วนะผมก็เหมือนกับว่าป๊มไอเทมกลับมาได้ที่ตัวผมเองแล้วสมมุติพลาท่าอีกตายอีกอก็ฟืน้นคืนชีพขึ้นมาเป็นอันเดดเหมือนเดิม โดยที่เรายังมีสติสปชัญญะอยู่ยังกดจอยเคลื่อนไหวตัวละครของเราได้ก็แปลว่ายังไม่กลายเป็นฮอลโลนี่ใช่ไหมก็แปลว่าฮิวมานิตี้ในร่างกายของเรายังอยู่ครบจับกระเป๋าดูก็ยังมี5้าอันอยู่ครบไม่ได้ดรอปไปไหนแต่ไอตัวที่ปั๊มไว้หลุดเหมือนเดิมอีกละไปอยู่ที่ไอกองวิญญาณเขียวที่เดิมอีกละทีนี้เอาะยังงกอยู่ก็เลยเดินกลับไปเดินกลับไปที่กองวิญญาณเขียวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จ้องมองดูวิญญาณอันนั้นดีด ฮิวมนิตี้ที่ตกอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นฮิวมนิตี้ของคนอื่นตั้งแต่แรกแล้วที่ผมเอามาปั๊มใส่ตัวผมเองใช่ไหมครับเราเลยสามารถสูญเสียมันได้ผ่านทางโยนใส่ในกองไฟหรือว่าเราตายแล้วมันเลยหล่นแต่ทีนี้เราสงสัยเรื่องฮิวมนิตี้อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมครับว่าสูญเสียได้ยังไงสมมติว,ว่าผมมองผมมองนะผมจ้องมองฮิวมนิตี้ที่อยู่ที่พื้นเนี่ยผมก็นั่งคิดอถ้าเราได้มันกลับคืนมาเราสามารถเอาไปโยนให้กองไฟแล้วเราก็กลายเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมเราก็จะได้หลุดพ้นบ่วงที่จะกลายเป็น พอโลไปได้อีกหน่อยอหนึ่งแต่ถ้าผมแบบว่าวะพอแลวไปวช่างมันไม่เอาละขี้เกียจต,ตายรอบแล้วก็ต้องวิ่งมาเก็บใหม่ผมเดินหนีไปเลยทีนี้คิดเล่นเล่นถ้าเกิดว่าผมตั้งปฏิธานในตัวเองว่าผมไม่ชอบวิ่งกลับมาเก็บวิญ,ญญาณตัวเองแบบนี้มันเสียเวลาผมเลยตั้งใจว่าจะไม่หยิบฮิวมานิตี้ในกระเป๋าเนี่ยมาบีบเพิ่มอีกแล้วจะไว้ในกระเป๋าอย่างนั้นแหละจะไม่เอาฮิวมานิตี้ไปมอบให้กองไฟที่ไหนแล้วจะไม่เอามาบีบเพิ่มใส่ตัวเองเพื่อให้โจมตีแรงขึ้นไม่สนเอาไว้ในกระเป๋าอย่างนั้นเลย แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับประเด็นทั้งหมดของกรณีศึกษาจตรนี้ตรงที่ว่าจากนี้ไปผมจะเป็นแต่อันเดรหน้าหิวหวไม่มีฮิวม n นิตี้ในตัวแล้วจากนี้ไปจนจบเกมเนี่ยสมมติว่าผมเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อให้ผมตายอีกเป็นล้านๆครั้งผมก็ไม่สูญเสียฮิวม n นิตี้ที่อยู่ในหน้าอกตัวเองกว่าจะบุกไปถึงบอสได้ก็ตายเป็นล้านๆครั้งกว่าจะหาวิธีฆ่าบอสได้ก็ตายอีกเป็นล้านๆทีแต่ทําไมไม่เห็นเป็นฮอลโลเลยล่ะ เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับทฤษฎีของผมนั่นแหละครับก็คือปาบได้ที่เรายังมีแรงปัถนาในชีวิตอยู่ต่อให้เราตายกี่ทีฮิวมิเนตี้เราก็จะไม่หลุดออกไปจากร่างกายแล้วในกรณีเดียวกันถ้าเราไปฆ่าอันเดธคนไหนแล้วเขาดรอปฮิวมิเนตี้แล้วก็ตายหายไปเลยกลายเป็นฮอลโลไปเลยเนี่ยเราสามารถมองได้ว่าถ้าฮิวมิเนตี้มันมากกว่าหนึ่งอันก็แปลว่าเขาปั๊มเพิ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแค่อันเดียวเนี่ยก็แปลว่าฮิวมิเนตี้อันนั้นเนี่ยเป็นของเขาแล้วทำไมเขาโดนฆ่าแล้วถูกชิงฮิวมิเนตี้ได้ล่ะ คือในความหมายแล้วในทางทฤษฎีของผมแล้วเนี่ยก็คือคนคนนั้นตอนที่ตายเนี่ยเขาสูญสิ้นความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในจังหวะที่ตายเขาก็เลยสูญเสียฮิมนิตี้ตามไปด้วยคือเขาอาจจะแค่บังเอิญสิ้นหวังตอนที่เขาโดนฆ่าตายหรือเขาอาจจะโดนฆ่าตายบ่อยมากแล้วเลยรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเหมือนแบบพ่อกันที่ ไม่อยากจะทําอะไรแล้วไม่อยากจะได้อะไรแล้วเขาก็เลยสูญเสียกิเลสผักดันชีวิตไปก็เลยสูญเสียฮิวมานิตี้ตามไปด้วยลักษณะของการสูญเสียฮิวมานิตี้หรือว่าการกลายเป็นฮอลโลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราจะต้องโดนฆ่าตายเท่านั้นนะครับคือแค่เราสิ้นหวังเท่านั้นเองการตายมันเป็นแค่จังหวะที่เกิดขึ้นในตอนที่เราสิ้นหวังเท่านั้นเองเพราะบางคนเวลาโดนฆ่าตายมันก็รู้สึกสิ้นหวังใช่ไหมรู้สึกเฟลแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยคือเรายืนเฉยแล้วเราสิ้นหวัง เราก็กลายเป็นฮอลโล่ตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่มีใครต้องมาฆ่าเราด้วยซ้านักเดินทางที่ผมเคยเล่าไปพ่อมดที่ผมเคยบอกตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นฮอลโล่เนี่ยเขาไม่ได้ตายนะครับเขาคนนึงแค่สิ้นหวังส่วนอีกคนนึงประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่มีเป้าหมายต่อไปก็เลยเปลี่ยนเป็นฮอลโล่เดี๋ยวนั้นเลยแล้วพอเขาตายฮิวมนิตี้ก็เลยเปลี่ยนสภาพมาเป็นไอเทมที่สามารถที่จะเก็บได้หรืออย่างเช่นในอันเดธอ s ไซแลมนะครับหรือว่าคุกของอันเดธโดยเฉพาะเนี่ยใครที่เป็นอันเดธแล้วโดนจับไปขังที่นั่นเนี่ย ไม่ได้ตายเพราะโดนจับไปขังแล้วก็ไม่มีใครมาฆ่าเขาซ้ำๆอยู่ในคุกใช่ไหมเขาก็แค่อยู่ในคุกติดอยู่ในนั้นแล้วก็สิ้นหวังไปเองนะครับไม่ว่าจะมีความปรารถนาใดในชีวิตก็ตามพอโดนจับติดคุกแบบว่าไม่มีวันได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยเนี่ยเขาก็สิ้นหวังแล้วก็กลายเป็นฮอลโลอยู่ในนั้นแทนเ่ะโอเคครับพอเรามาถึงตรงนี้เราจะได้เห็นภาพว่าทั้งระบบเกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันสอดคล้องกันแล้ว ณจุดนี้เราจะเข้าใจตรงกันแล้วว่ามนุษย์สามารถกลายเป็นอันเดซได้ยังไงแล้วอันเดซสูญเสียฮิวมนิตี้แล้ว, ate, humanity, ลวกลายเป็นฮอลโลได้ยังไงฟังมาถึงท้ายวิดีโอตรงนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนอาจจะคิดในใจนะครับว่าเกมดักโซมันมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคือแค่มีกิเลสนิดๆหน่อยๆแค่มีความฝันมีแรงปรารถนานิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ถูกจับว่าเป็นคนชั่วแล้วเหรอต้องถูกความมืดเข้าครอบงำแล้วเหรอต้องตายกลายเป็นอันเดซแล้วเหรอถ้าด้วยกฎนี้เนี่ยอย่าว่าแต่มนุษย์ที่อยู่ในเกมเลย ลำพังพวกเราที่อยู่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่พ้นที่จะเข้าข่ายต้องตายแล้วกลายเป็นอันเดดใช่ไหมตอนนี้เรายยังเป็นคนอยู่แต่ถ้าเกิดเราตายนะแล้วเรามีกิเลสนะเราได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอันเดดทุกคนแน่เลยใช่ไหมซึ่งตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าถามไปที่ตัวเกมเองนะครับตัวเกมคงจะบอกว่าใช่ คือตัวเกมมันเป็นเกมมองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เราเข้าใจกันได้แหละครับคือเราอาจจะเถียงมันได้ว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์นะธรรมชาติของมนุษย์มันก็ต้องมีกิเลสสิมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นงกันทุกคนถ้าเอาเกณ์นี้มาเป็นเก์ตัดสินเนี่ยทุกคนก็ชั่วเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้ดี่ไม่ถูกต้องไม่ให้โอกาสกันเลยแต่เกมก็คงจะตอบกลับมาว่าก็ถูกแล้วไงมนุษย์น่ะชั่วเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละมันก็เลยแอบด่าพวกเรานะครับด้วยการตั้งชื่อวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกความมืดเข้าาคอบงว่ Humanity เพราะว่า h u m i n i t y แปลว่ามนุษยาชาติคือเหมือนตัวเกมมันก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับว่าเราใช้กิเลสเพื่อผลักดันให้เรามีเลี้ยวแรงมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีกิเลสเลยเราสิ้นหวังเนี่ยเราก็จะว่างเปล่าแล้วก็กลายเป็นฮอลโลอย่างที่มันบอกจริงๆงานนี้เถียงยังไงก็เถียงไม่ชนะเกมนะครับต่อให้น้องๆคนไหนไม่ยอมรับบอกว่าโอ้ยเรามีกิเลสเล็กๆ,ๆน้อยๆเองถ้าเราไปอยู่ในเกมอ่ะเราไม่เป็นอันเดสหรอกเรามีกิเลสนิดเดียวยังไม่โดนความมืดข้อคอมงามหรอก แต่หากน้องๆไปซื้อเกมนี้มาเล่นแล้วก็เริ่มสร้างตัวละครของตัวเองในตัวเกมเนี่ยทันทีที่น้องเริ่มสร้างตัวละครและเริ่มเข้าไปเล่นเกมปับ๊บตัวละครของน้องๆก็จะเป็นอันเดดโดนขังอยู่ในคุกไปเรียบร้อยแล้ว แล้วนั่นนําไปสู่เป้าหมายของเนื้อเรื่องในดักโซนนะครับคือตัวละครของเราเป็นตัวละครแบบนิรนามนะครับจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เป็นอาชีพอะไรก็ได้แล้วก็ไม่มีภูมิหลังใดๆทั้งสิ้นเขาเป็นแค่อนเดซธรรมดาแต่พอเป็นอันเดซก็เท่ากับว่าเขามีแรงปรถนาอะไรบางอย่างในตัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่แรงปรถนานั้นกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับคือพอเขากลายเป็นอนเดซปั๊บเนี่ยชีวิตมันก็จะไม่เหมือนกับตอนเป็นมนุษย์ใช่ไหมความอยู่ยากมันคนละระดับกันแล้วเป้าหมายใหม่ก็คือ มันจะมีเรื่องของวงจรอ,อุบาทนะครับที่ผมเคยพูดถึงจําได้ไหมว่าอันเดจะต้องอยู่ยากอันเดจะต้องไปไล่ล่าหาฮิวมินิตี้รัวๆแล้วก็ต้องระวังต้องกลัวที่จะกลายเป็นฮอลโลดังนั้นตัวละครของเราก็เลยจะเป็นอันเดที่ลุกขึ้นต่อต้านกับวงจรอ,อุบาทตรงนี้นะครับคือลักษณะเหมือนกับเรื่องนี้อันเดจะไม่ทนอีกต,ต่อไปแล้วและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครของเรานะครับส่วนในตอนจบเนี่ยเกมดัรคโซมันมีตอนจบให้เลือกหลายแบบและในแต่ละแบบเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันแบบเลือดตาแทบกระเด็นอีกเหมือนกันนะ เดี๋ยวเอาไว้พูดถึงในตอนจบแล้วกันนะครับซึ่งคงจะอีกประมาณสัก400วิดีโอต่อจากนี้ไปเพราะผมจะตายถี่ยิบยิบในตอนที่ทำวอล์กตูนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องเกินเกในช่วงต้นนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเราจะเริ่มในส่วนของวอล์กตูกันแล้วนะอ่ะโอเคครับผมวิดีโอนี้ผมกินเวลาน้องๆมากเกินไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม